วันนี้เราก็มาประพฤติธรรมกันต่อเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องสมจริยายะเป็นสิ่งที่สำคัญจะได้เกิดนิสัยในฝั่งของความเป็นกุศลเรียกว่าอุปนิสัยขึ้นซึ่งถ้าอุปนิสัยเนี่ยมันพอกพูนมากขึ้นในความเป็นกุศลวันคืนที่ผ่านไปผ่านไปเนี่ยมันก็จะสั่งสมไปกับตัวกุศลมูลให้มีกำลังเข้มแข็งมากขึ้นแล้วถ้ากุศลมูลมีกำลังมากมันจะเป็นเหตุให้กุศลธรรมเนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องการคิดนึกของเราก็จะเป็นไปในทางกุศลซึ่งลักษณะอย่างนี้มีอยู่แก่บุคคลใดเนี่ยบุคคลนั้นจะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมนี่เป็นลักษณะของการดูอินทรีย์ของสัตว์ที่พระศาสดาทรงตรัสไว้กับพระอานนท์ซึ่งเราสามารถนำมาดูสังเกตตัวเราเองได้ดังนั้นเราจึงควรมีการสร้างกุศลที่สม่ำเสมอมีการประพฤติธรรมที่สม่ำเสมอต่อเนื่องความต่อเนื่องก็คือระลึกขึ้นมาได้เมื่อไรก็ให้พยายามกลับมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวลมหายใจเข้าออกหรือกายของเรากายยคตาสติหรืออนาปานสติก็ให้เราตั้งใจเจริญอนาปานสติกันสักพักหนึ่งพระศาสดาให้ทำวันละ3เวลาเช้ากลางวันเย็นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในระหว่างวันให้เกิดความระลึกได้ขึ้นเรื่อยๆการเจริญอนาปานสตินั้นให้กระทำด้วยความเพียรที่พอดีพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปความเพียรความตั้งใจให้เปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีพอดีหายใจตามปกติเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้พยายามรู้อยู่ตลอดให้มากที่สุดจนกระทั่งจิตนั้นมันจางคลายและดับไปของมันเองมันก็จะเปลี่ยนไปรู้อารมณ์อื่นหน้าที่เราก็คือเอากลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมอารมณ์อื่นอารมณ์อื่นๆที่เปรียบเหมือนภพเปรียบเหมือนกรรมนั้นหรือเปรียบเหมือนผืนนามันก็จะหมดไปดับไปเป็นการละภพเป็นการละชาติเป็นการละการเกิดและละสถานที่เกิดก็จะเป็นเหตุให้ภพใหม่ของเรามันหมดไปสิ้นไปความเพลินในภพความเพลินในชาติก็จะค่อยๆหมดไปจากการเจริญอนาปานสติก็ให้เราตั้งใจเจริญอนาปานสติกันวันนี้เราก็มาสนทนาธรรมตามการกันช่วงนี้ก็ใกล้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงของปีใหม่ของไทยแต่ก่อนเราก็เลยมีการเตรียมการกันเล็กน้อยก็คงจะเป็นวันหยุดยาวของพวกเราหลายคนหลายการงานอาชีพนะเป็นวันที่เราจะมีโอกาสไปพบมารดาบิดาของเราไปแสดงความกตัญญูกตเวทีแสดงถึงความเคารพคารวะนะความมีกุลเชษฐาปัจจายนธรรมนะคือความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำซึ่งเป็นธรรมฝ่ายกุศล
เดี๋ยวมานึกถึงพระสูตรที่พระศาสดาตรัสเกี่ยวกับความมีตนเสมอกันบางทีเราอ่านแรกๆเราอาจจะสงสัยในสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสอธิบายว่าโสดาบันเนี่ยมีตนเสมอกับโสดาบันอย่างในพระสูตรเนี่ยโสดาบันมีตนเสมอกับโสดาบันสกทาคามีมีตนเสมอกับสกทาคามีอนาคามีมีตนเสมอกับอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์ก็มีตนเสมอกับพระอรหันต์เขาเสมอกันด้วยคุณธรรมโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเนี่ยก็ยังมีกิเลสมีสังโยชน์ยังละไม่ได้หมดแต่สิ่งที่เขาละได้แล้วเนี่ยเขาก็มีความเสมอกันในความที่เขาละได้แล้วซึ่งพระศาสดาบอกว่าอันเนี้ยเป็นความเลิศกว่าความมีตนเสมอทั้งหลายแล้วจะมีพระสูตรอีก 2-3 พระสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้าเราได้ไปดูก็จะเห็นว่าพระศาสดาเนี่ยสอนภิกขุไม่ให้ทำภิกขุเหล่าอื่นให้หวาดกลัวคือไม่ไปแสดงอำนาจบาดใหญ่นะหรือว่าเป็นลักษณะของการยกตนข่มผู้อื่นนะในภาษาไทยก็เป็นยกตนข่มท่านนะที่บรรพบุรุษเราก็สอนกันมาว่าอย่าไปยกตนข่มท่านนะก็คือการไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยอะไรด้วยศีลอันยิ่งด้วยสมาธิอันยิ่งด้วยปัญญาอันยิ่งอันนี้ก็จะเป็นกิเลสทั้งนั้นกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่พระศาสดาได้ตรัสก็เป็นลักษณะของมานะดังนั้นพระศาสดาก็เลยให้มีการวางตนเสมอกันในอีกพระสูตรหนึ่งก็จะมีบอกในลักษณะของการถึงแสดงว่าเรามีอำนาจมากกว่าเขาเราก็จะใช้อำนาจเหนือกับบุคคลอื่นซึ่งลักษณะนี้ก็จะเป็นไปในลักษณะของทั้งตัวบุคคลแล้วก็เป็นการที่บุคคลนั้นปกครองอยู่ในองค์กรในทุกๆระดับจนถึงประเทศชาติเราเห็นว่าบางทีประเทศชาติถ้าถูกนำโดยผู้นำที่มีลักษณะของความมีมานะในลักษณะยกตนข่มผู้อื่นก็จะแสดงถึงความมีอำนาจนะครอบงำผู้อื่นถ้าครอบงำไปในทางกุศลก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าครอบงำไปในทางอกุศลก็จะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งความวุ่นวายเกิดขึ้นนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการที่พระองค์ให้เราเนี่ยมีลักษณะของความมีตนเสมอกันซึ่งเรียกว่าสมานตตาทั้งหมดนี้เป็นการสงเคราะห์พระองค์ก็ถือว่าเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่นไปด้วยจริงก็สงเคราะห์เราเองเนี่ยอันดับแรกเลยเพราะว่าเราก็เท่ากับเราก็จะละกิเลสของตัวเราเองแล้วก็ผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นนักบวชเป็นบรรพชิตเป็นสมณะเป็นนักบวชเข้ามาเนี่ยเราก็ควรจะลดละความมีมานะนะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการที่เรารู้สึกว่าต่ำกว่าเขาเสมอเขาหรือว่าสูงกว่าเขาที่พระองค์ตรัสเรื่องของมานะ3ถ้าเป็นถึงความเป็นอรหันต์เนี่ยก็มานะ3ก็จะหมดแต่ในลักษณะของความมีมานะที่หมดแล้วเนี่ยแต่การทำหน้าที่ที่ควรแก่หน้าที่เช่นลักษณะของการสรรเสริญหรือติเตียนบุคคลผู้ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงหรือโดยการอันควรเราก็ดูลักษณะของพระผู้มีพระภาคก็ยังทรงกระทำอยู่แล้วก็ให้อุปัชฌาย์หรืออาจารย์เนี่ยตำหนิติเตียนหรือสรรเสริญ
นะลูกศิษย์ได้ในลักษณะตามความเป็นจริงโดยการนั้นควรแล้วก็จัดเป็นผู้ที่เลิศที่สุดด้วยนะในบรรดาบุคคล4จำพวกที่บางคนเนี่ยเขาก็สรรเสริญอย่างเดียวบางคนเขาติเตียนอย่างเดียวบางคนเขาไม่ทั้งสรรเสริญไม่ทั้งติเตียนเป็นผู้อยู่อุเบกขาแต่พระศาสดาตรัสว่าถ้าเราเนี่ยทั้งติเตียนทั้งสรรเสริญบุคคลที่สมควรติเตียนหรือสรรเสริญตามความเป็นจริงโดยการอันควรอันนี้เป็นสิ่งที่เลิศที่สุดเหตุผลเพราะว่าพระองค์บอกว่าเป็นผู้รู้กาละในกรณีนั้นๆว่ากาละไหนควรชมกาละไหนควรติเรื่องการดูกาละเนี่ยพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสมาเป็นลำดับต้นๆให้ความสำคัญแม้แต่การพูดเรื่องจริงเรื่องแท้เรื่องประกอบด้วยประโยชน์ แล้วคนฟังพอใจพระผู้มีพระภาคก็ยังให้เลือกกาละในการพูดดังนั้นการดูกาละเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราฝึกการดูกาละในการพูดเนี่ยเราจะรู้สึกถึงประโยชน์ของการที่เราไม่ส่งออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ดูกาละพอเราดูกาละแล้วเราใช้อย่างเหมาะสมเราจะเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับอย่างมากที่ตอบกลับมาเป็นประโยชน์ทั้งตัวเราเป็นประโยชน์ทั้งบุคคลอื่นเป็นประโยชน์ทั้งส่วนรวมการเป็นผู้นำขององค์กรหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงประเทศชาติก็จะต้องเป็นผู้ที่นำความผาสุกมาให้กับผู้ใต้ปกครองเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิจะปกครองโดยธรรมมีธรรมะเป็นหลักชัยเป็นสิ่งที่นำพาตัวของพระองค์มีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะเลยเคารพธรรมหนักแน่นในธรรมดังนั้นเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมั่นคงในธรรมแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะชักชวนยินดีสรรเสริญให้มหาชนเนี่ยปฏิบัติตามธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมก็จะเป็นเหตุให้เป็นเหตุปัจจัยให้นำความสุขมาให้กับหมู่มหาชนหมู่มหาชนก็ไม่เดือดร้อนด้วยปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มนะที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องยังชีพเนี่ยที่จำเป็นก็ไม่เกิดยุคข้าวยากหมากแพงประชาชนไม่ล้มตายบ้านเมืองอยู่เป็นสุขตามปกตินี่คือลักษณะของผู้นำที่ดีที่รู้จักละวางกิเลสของตนเองนะฝึกฝนและตั้งอยู่ในธรรมตนเองก็ผาสุกด้วยหมู่มหาชนก็ผาสุกและยศตำแหน่งของตนเองก็จะมั่นคงเพราะว่ามหาชนทั้งหลายก็จะสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังให้มือไม้ที่บุคคลนั้นผู้นำผู้นั้นใช้สอยก็จะเป็นกำลังให้อย่างเต็มที่ภัย4ประการเขาก็จะไม่มีความสะทกสะท้านภัย4ประการคืออะไรพระองค์บอกว่าภัยอันเกิดจากการติเตียน
เราจะไม่สะทกสะท้านภัยอันเกิดจากความสะดุ้งกลัวในบริษัทภัยอันเกิดจากความตายและภัยอันเกิดจากทุกขติภัย4อย่างนี้เขาก็จะไม่มีความสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนเหมือนพระศาสดาบอกว่าพระองค์เนี่ยเข้าไปในหมู่พรหมบริษัทขัตติยะบริษัทมารบริษัทหรือเข้าไปในหมู่ชนใดก็ตามพระองค์ไม่มีความสะทกสะท้านมีความมั่นคงมีความอาถรรพ์สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกฝนตนเองให้มากๆเวลาเรารู้สึกมีอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาเราก็พยายามละพยายามวางพยายามทิ้งแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราอันนี้ก็จะเป็นพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของความมีตนเสมอกันซึ่งค่อนข้างสำคัญแล้วก็มีประโยชน์มากเพราะจะยังความผาสุกให้เกิดขึ้นกับทั้งตนเองแล้วก็หมู่คณะสังคมส่วนรวมช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลสงกรานต์นะรู้สึกว่าทางตัวแทนคณะศิษย์ก็ได้ทำแบนเนอร์ทำแบนเนอร์ออกไปละพวกเราก็อาจจะได้เห็นกันนะก็เป็นวันที่13 14 15นะซึ่งคณะสงฆ์ก็จะไปบิณฑบาตที่หน้ากุฏาคารศาลานะก็จะออกบิณฑบาตตั้งแต่ช่วง 6:00 น.เช้านะเพื่อให้มันไม่ร้อนถ้าพวกเรามาได้แต่เช้าก็จะเป็นประโยชน์ถ้ามาได้แต่เช้าพร้อมกันแล้วก็จะออกเดินบิณฑบาตเลยทีนี้ช่วงปีนี้ก็จะปรับปรุงในส่วนของที่จอดรถสักนิดหนึ่งถ้าเราดูผังเดิมของที่จอดรถภายในวัดโดยปกติเนี่ยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ก็จะเป็นประตูที่3ประตูที่4นะเราเข้ามาก็จะเป็นลานจอดรถหน้ากุฏาคารศาลาแต่ในกรณีของเทศกาลย่อยๆเราก็จะตัดลานที่จอดรถตรงนี้ออกนะตรงนี้เราก็จะไว้เดินบิณฑบาตนะวนไปนะเราก็จะให้มีที่จอดรถได้นะในบริเวณตรงนี้ลึกเข้ามาข้างในได้นี่เป็นที่จอดรถของประตู3ประตู4ถ้าปรับแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะปรับมาถ้าเราเข้ามาที่ประตู3เวลาเราเข้ามาที่ประตู3ประตู4เราก็สามารถจอดรถได้ก็จะเป็นเหมือนเดิมที่เคยปฏิบัติกันเพียงแต่เราเพิ่มนะที่จอดรถลึกเข้ามานะเพื่อให้พวกเราจอดได้มากขึ้นนะตรงโซนตรงนี้นะ
ก็จะเป็นที่จอดรถที่เพิ่มมาให้พวกเราตรงนี้จะทำแนวกลวยไว้ให้แนวกลวยไว้ให้ตรงนี้เพื่อไว้ยืนเวลาจะใส่บาตรนะจะได้มีแนวระยะของการจอดรถแล้วก็กระเถิบมานิดนึงก็จะนะกระเถิบจากแนวจอดรถตรงนี้ก็จะเป็นทางไว้เดินสักนิดหนึ่งนะแล้วก็เป็นแนวสำหรับยืนในการใส่บาตรคณะสงฆ์ก็จะเดินบิณฑบาตมานะประมาณนี้นะแล้วก็วนมาเหมือนเดิมนะวนรอบตรงนี้ไป พวกเราก็มีที่จอดรถเพิ่มขึ้นได้นะตรงนี้อีกนิดหนึ่งแล้วก็จะตีแนวไว้ให้นะเพื่อให้เราจะได้ไม่จอดซ้อนคันกันแล้วเกิดความไม่สะดวกในการเข้าออกนะตรงนี้เป็นป้ายวัดที่เราสามารถมายืนถ่ายรูปที่ลานหินตรงนี้ได้นะหลังจากบิณฑบาตเสร็จเนี่ยเราจะกลับมารวมกันที่ลานหน้าศาลาอเนกประสงค์อันนี้ก็จะเป็นศาลาอเนกประสงค์นี้เป็นศาลาอเนกประสงค์เราก็จะมารวมถวายของแล้วก็ฟังธรรมกันที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะในช่วงเทศกาลในระดับกลางๆก็ให้ข้อมูลกันประมาณนี้นะนี่ตั้งตัวแทนนักศิษย์มีข้อมูลอะไรจะเพิ่มเติมไหมในช่วงสงกรานต์หรือพื้นที่ในการบิณฑบาตการจอดรถหรือจะแจ้งความคืบหน้าเรื่องของมูลนิธิที่กำลังสร้างใหม่แต่ก็เพิ่งอัปเดตไปเมื่อวันสองวันค่ะก็กราบขออนุญาตพระอาจารย์ค่ะหรือพระอาจารย์จะเปิดคลิปก็ได้ค่ะที่อัปเดตไปอะค่ะล่าสุดดีไหมคะมีหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนพี่เอแต่ที่มาร่วมปีใหม่ไทยกันนะคะสงกรานต์ก็จะแค่ขอความร่วมมือนะคะผู้ที่มาทีหลังเราเป็นคนขับรถนะเราจะทราบการจอดรถอยู่แล้วล่ะก็ผู้ที่เขามาก่อนเราก็อย่าไปจอดขวางเขาอะค่ะเพื่อที่ผู้ที่มาก่อนเกิดเขาแบบรีบกลับอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ออกได้เราก็แค่ขอความร่วมมือว่าอย่าจอดขวางกันก็เท่านั้นน่าจะเรียบร้อยค่ะก็ถ้าจอดซ้อนก็ต้องใส่เกียร์ว่างอ่ะต้องเกียร์ว่างแต่ไม่ซ้อนเลยอ่ะดีที่สุดนะน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าก็ผู้ที่มาก่อนเขาก็จะมากันตั้งแต่ตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยนะคะเราถ้าเกิดเรามาทีหลังก็
ขอความร่วมมือไม่จอดซ้อนไปตามลำดับเนาะค่ะของทางนั้นมีไหมทางอัปเดตของ OB มีหรือเปล่าคลิปล่าสุดตอนที่พระอาจารย์นำนั่งสมาธิอะค่ะก็มีพระสูตรอันที่ไพเราะมากอะค่ะแล้วก็ทำให้น่าจะเข้าใจดีที่สุดเลยอะค่ะที่พระพุทธเจ้าทรงอุปมาจับนกด้วยมืออะค่ะผู้ใหม่น่าจะได้เข้าใจมากเลยค่ะถ้าพระสูตรนี้ใช่ใช่พระสูตรนี้ดีมากแบบเหมือนธรรมชาติอะเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติมากเหมือนเรากำลังดูลมใช่ไหมคะมันก็จะง่ายต่อผู้ใหม่อย่างเงี้ยค่ะที่แบบบางทีเพ่งไปหรืออ่อนไปมันก็จะหลุดอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างที่พระเจ้าทรงอุปมาจับนกด้วยมือคือไพเราะมากเลยค่ะพระสูตรเนี้ยแล้วก็เข้าใจเลยเข้าใจดีทำให้เรามาปรับในการที่เราเจริญอานาปานสติซึ่งแรกๆเนี่ยจะตั้งใจเป็นกันทุกคนน่ะตั้งใจเกินเคร่งเครียดเพราะเราไม่เคยจับตัวจิตของเราไม่เคยมาฝึกแล้วก็อยู่กับลมหายใจเนี่ยมันเป็นของละเอียดทั้งนั้นค่ะก็เลยจะยากนิดนึงสำหรับช่วงแรกๆก็เป็นเดือนเป็นปีนะแต่ก็แล้วแต่คนบางคนอาจจะเร็วค่ะมีมาคลิปมีหรือไม่มีแจ้งด้วยมีหรือไม่มีล่ะเมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์พูดถึงปีใหม่ไทยอ่ะนะคะก็เป็นช่วงที่บางท่านก็อาจจะหยุดตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารเลยเพราะว่ามันก็คือพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็ต่อด้วยเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะก็ถ้าเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยให้มีสติอยู่กับกายนะคะเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้ากลับบ้านแล้วก็สงเคราะห์ญาติสาโลหิตให้รู้แล้วพระพุทธวจนะอยู่ในธรรมวินัยด้วยกันนะคะใช่สร้างกุศลกรรมบท40ค่ะนะชักชวนนะยินดีสรรเสริญอย่างเงี้ยนะได้ประโยชน์นอกจากได้แค่10ก็ไป40ทำให้คุณแม่คุณพ่อทิ้งไว้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็จะมีสามารถทำได้หมดนะคะก็ทำให้คุณแม่คุณพ่อทิ้งไว้ก็ได้ใช่ใช่หากจะได้ติดตามพระอาจารย์ Facebook หรือ YouTube แล้วแต่สะดวกนะคะพุทธวจนะเรียวค่ะเป็นช่องทางของวัดนาป่าพงค่ะจะต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าช่องทางอื่นคือไม่ใช่เพราะว่าช่องทางเยอะนะแต่ตอนนี้ช่องทางที่เป็นของทางวัดจริงๆเนี่ยนะแล้วเราจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้เนี่ยนะก็คือช่องทางตรงนี้พุทธวจนะเรียลนะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะคลิปมีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูคลิปล่าสุดนะจะบอกว่าเมื่อเช้าค่ะได้มาถวายอาหารก็เลยเห็นว่าวันนี้พอที่จะไม่มีแดดบ้างแล้วทีนี้เขาแกะแบบเสาก็เลยกราบนิมนต์พระอาจารย์พามาดูความคืบหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปกราบพระอาจารย์กันวันนี้พอที่จะไม่มีแดดบ้างก็เลยอาจารย์วันนั้นที่เราบอกว่าเขาเทเสาเทปูนเสาไปวันนี้ก็ถอดแบบละค่ะโหแล้วตาได้เห็นสิ่งหนึ่งนะคะพระอาจารย์คือเนียนกริบเลยค่ะเสาสุดยอดยังกับเสาทางด่วนนะเรียบดีจังสุดๆเลยค่ะใช่ได้ใช่ได้ทำดีทำดีคือไม่มีจุดไหนที่ไม่ปราณีตเลยอะค่ะอาจารย์เนียนกริบหมดเลยทำได้ดีตรงนี้ถ้าเราส่องไปนะเสียจะแอบเห็นเตมาท่านจะคุมตลอดเลยเพราะว่าไม่ปล่อยรายละเอียดนะคะไม่ปล่อยเลยเพราะว่าถ้าปล่อยรายละเอียดแล้วพระอาจารย์เห็นแล้วถ้าไม่เป๊ะนะคะทำไมคะพี่เอ๋หรือทุบแก
ทำใหม่โอยอดอนุโมทนากับทุกท่านไม่ได้เลยจริงๆนะคะที่ร่วมจาคะตาเองก็เป็นหนึ่งที่ร่วมจาคะกับทุกท่านพอเราเห็นน่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนิดๆหน่อยๆที่คืบหน้าตาก็จะอิ่มเอมใจแล้วก็คิดว่าทุกท่านคงเหมือนกับตาเนาะเป็นโอกาสให้เราได้กระทำความดีสิ่งแรกของโลกจริงไหมเอ๋จริงเลยครับอนุโมทนากับเอ๋ด้วยนะได้บันทึกภาพสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันเมื่อกี้ตาก็บอกว่าตาก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ร่วมจาคะกับทุกท่านเวลาตรงนี้มาเดินดูตรงนี้มีความคืบหน้าที่นี้ตาก็อิ่มเอมและตาก็คิดว่าทางบ้านก็คงไม่ต่างกับเราจากยอดวิวครับที่แล้วนะคะคราวที่แล้วยอดวิวตัวไหนหมื่นกว่าเนาะไม่ถึงวันค่ะไม่ถึงวันก็เลยมีกำลังใจเนาะเป็นกำลังใจเป็นกำลังให้กันนะคะมันก็มีเท่านั้นเราก็จะได้มีกำลังใจเนาะสื่อสารกันใช่ตรงช่องทางพุทธศาสนาเรียวนะก็เป็นช่องทางหลักของทางวัดที่เราดูแลเรื่องคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์อะไรเองทุกอย่างนะอนุโมทนากับทุกๆจาคะที่ร่วมสนับสนุนกันมานะเหมือนเม็ดฝนเลย นะเราก็สามารถทำงานได้คืบหน้าไปเรื่อยๆคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยแต่หลายคนก็เห็นชื่อที่โยมตาส่งมาก็ทำกันมาสม่ำเสมอมากนะทำให้ตารู้สึกได้ถึงทุกท่านเป็นกำลังให้พระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นกำลังถวายพระอาจารย์เช่นกันเพื่อที่จะได้ทำงานทุกสิ่งอย่างที่พระอาจารย์พิจารณาได้สำเร็จเรียบร้อยลุล่วงงดงามอะค่ะก็ทั้งหมดนี่แหละก็ทำเพื่อพุทธวจนะนี่แหละเนาะเพื่อคำพระศาสดาของเราจะได้ตั้งมั่นแล้วก็เพื่ออนุชนรุ่นหลังของเราสัตตานังทั้งหลายเนี่ยที่เกิดมาในภายหลังก็จะได้มีข้อมูลมีหนทางมรรคมีองค์8เพื่อความพ้นทุกข์นะถึงว่าไปได้เร็วนะคะเพราะว่าแต่ละขั้นตอนเช่นจะเทเสาต่างๆก็จะมีเวลาของเขาเทกี่วันผูกเสากี่วันหรือพื้นเทแล้วบ่มกี่วันเสาเทบ่มกี่วันเร็วมากค่ะทุกอย่างเป็นไปตามล็อกหมดเลยค่ะตอนนี้ตัวแทนคณะศิษย์เรามาคลุกอยู่กับการก่อสร้างก็เป็นงานก่อสร้างไปด้วยอันนี้เป็นทุกเรื่องนะตั้งแต่งานโอบีงานอะไรอะไรจีปาถะนะทางบ้านก็จะเป็นไปพร้อมกับตานั่นแหละเพราะเราดูไปด้วยกันเรียบทุกเสาเลยพี่แอลรักก็เลงอยู่กลัวเหมือนกันกลัวไม่ตายทีแรกเปิดมาจะกลัวจะเป็นโพรงเป็นอะไรนะใช่อยู่ดีใช่ได้ก็คำเดียวเลยค่ะ yes คือเนี้ยเป๊ะแล้วก็ภูมิใจอะค่ะมีความภูมิใจตาเชื่อว่าทุกท่านก็ต้องภูมิใจไม่ต่างกับตาหรอกเพราะว่าสถานที่เนี้ยที่เราร่วมกันสร้างเนี่ยคือสถานที่เก็บพระสัทธรรมที่พระอาจารย์เมตตาสืบค้นให้กับพวกเราสืบทอดสู่รุ่นต่อรุ่นเพื่อแม่ค่ะผู้เป็นมูลรากันนะคะก็อนุโมทนาค่ะแล้วอย่าลืม กด Subscribe กดติดตามกดแชร์กดเลิฟกดไลค์กดทุกอย่างที่เป็นกุศลโอเคสาธุขออนุญาตค่ะพระอาจารย์ภาพเล่าเรื่องราวก็ตอนนี้ขึ้นชั้น2แล้วค่ะกำลังต่อด้วยชั้น2ก็อนุโมทนากับทุกท่านนะคะมากๆร่วมแรงร่วมใจกันนะคะก็ทำเตรียมทำแบบเทคานชั้น2นะเดี๋ยวพอเทเสร็จก็วางพื้นทำต่อก็เร็วละมุงหลังคาอะไรต่ออะไรก็ถ้ามาวันสงกรานต์ก็มาเดินๆดูได้ค่ะแล้วก็ร่วมจากร่วมกันค่ะร่วมสร้างด้วยกันค่ะวันนี้ในส่วนที่พระอาจารย์เมตตาเปิดธรรมเมื่อสักครู่อะค่ะไพเราะมากเลยค่ะในความเสมอกันด้านคุณธรรมไพเราะมากๆเลยค่ะใช่เป็นการละสังโยชน์ตัวสูงๆด้วยนะคือตัวมานะสังโยชน์อย่างเงี้ยถ้าเราฝึกได้ก็จะดีค่ะก็อย่างที่พระอาจารย์เพียรบอกสอนนะคะค่ะหมายถึงรู้เกี่ยวข้องกันกาลเทศะแล้วถ้าเรา
ใช่ไหมคะการเกี่ยวข้องกันเราก็จะต้องมีหน้าที่การรู้หน้าที่ของตัวเราการเกี่ยวข้องกับใครโดยหน้าที่ของตัวเราสถานะของตัวเราอย่างเงี้ยค่ะไม่ข่มกันด้วยศีลด้วยอะไรต่างๆด้วยการปฏิบัติด้วยสมาธิอย่างเงี้ยค่ะแต่ให้เรารู้หน้าที่รู้สถานะใช่ค่ะใช่การรู้หน้าที่เนี่ยก็เช่นข้อปฏิบัติของนายต่อบ่าวบ่าวต่อนายค่ะพระอาจารย์ก็เปิดธรรมไว้หมดแล้วที่ในเล่มเล็กนี้ใช่ครูอาจารย์ต่อลูกศิษย์ลูกศิษย์ต่อครูอาจารย์ไม่ใช่ว่ามีตนเสมอกันแล้วไม่ต้องลุกรับกราบไหว้เลยก็ไม่ใช่อีกหน้าที่ก็ยังต้องทำค่ะทุกคนมีสถานะของตัวเองมีหน้าที่ของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแบบหน้าที่ของเราลูกศิษย์ต่ออาจารย์อาจารย์ต่อลูกศิษย์หรือคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยในสถานะของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องรู้ตรงนั้นด้วยกาลเทศะนี่สำคัญยิ่งถ้าเป็นถ้าคิดว่าเราเป็นผู้เก่าหรืออยู่ก่อนก็ยิ่งต้องรู้เพื่อเราจะได้ทำบอกต่อกันอย่างนี้นะคะในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปนะค่ะมารยาทโคจรต่างๆเรารักษาไว้ได้มันก็จะเป็นความงดงามเป็นความเรียบร้อยในสังคมแล้วก็เป็นการลดละกิเลสของเราด้วยมานะนะคะมานะสังโยชน์ซึ่งเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็เพื่อที่จะมาละกิเลสเครื่องเศร้าหมองอ่ะนะค่ะเพื่อให้เราพัฒนาขึ้นไปจนสิ้นราคะโทสะโมหะก็มีอมตะเป็นที่สุดอย่างเงี้ยต้องฝึกอย่างมากเลยนะคะฝึกโดยการข่มใจในสมัยที่ควรข่มด้วยนะคะใช่ค่ะใช่ใช่ให้รู้สถานะให้รู้กาละสำคัญใช่ถ้าเราไม่มีการข่มใจเลยเนี่ยมันก็จะไหลไปตามอารมณ์หมดคือยกตัวอย่างง่ายๆนะคะพระอาจารย์คือแน่นอนที่สุดมันก็จะต้องมีอย่างที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้เจ้านายลูกน้องบางทีลูกน้องสั่งเจ้านายซะละเป็นอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่ารู้สถานะก่อนแล้วสิ่งความอยากที่เราจะบอกเจ้านายว่าอันนั้นไม่ใช่นะข่มไว้ก่อน อาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้แบบนี้ค่ะนะอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าใช่ก็ต้องมีความละเอียดมีความรอบคอบนะธรรมะเนี่ยจะทำให้เราเป็นผู้ที่รู้จักฝึกฝนตนเองอะนะค่ะให้พัฒนาขึ้นคือการที่ตาเข้ามาอยู่ในธรรมวินัยนี้โดยเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เนี่ยค่ะคือเราก็ต้องเป็นผู้สังเกตด้วยนะคะคือบางทีอย่างที่พระอาจารย์เคยสอนนะคะว่าแบบบางทีเราเป็นผู้นิ่งดูผู้อื่นก็คืออาจจะต้องใช้เวลาให้เขาเรียนรู้ว่าสิ่งเนี้ยถูกหรือไม่ถูกซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าสิ่งที่คุณทำอาจจะใช่อาจจะถูกหรืออาจจะไม่ถูกกาลเทศะหรืออาจจะไม่เหมาะไม่สมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าการนิ่งอาจจะถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เป็นแบบนั้นนะคะคือถ้ามีอะไรก็ซักถามนะซักถามครูอาจารย์นะมีการปฏิสันถารนะเราก็จะได้ทราบสิ่งที่ถูกต้องจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องไปนะหรือว่าเราดูในธรรมดูในวินัยนะซึ่งเมื่ วันสองวันที่ผ่านมาก็มีผู้มาซักถามในเรื่องของความถูกต้องในธรรมกับระเบียบกฎระเบียบของทางสังคมค่ะในบ้านในเมืองเราจะผสมผสานเชื่อมโยงกันอย่างไรให้เหมาะสมนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งดีที่เราจะพัฒนาขึ้นไปนะและช่วงที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิตอย่างเคยละมีแทบทุกสัปดาห์นะใช่ค่ะที่แจ้งมาใช่เขาก็ได้ใช้พระธรรมของพระศาสดานะใช่ค่ะพุทธวจนะ
ให้ได้ฟังในช่วงมรณกาเลเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ถึงบอกว่า อยู่กันกับกุศลดีกว่าเพราะว่าวันคืนก็ล่วงไปทุกอย่างเป็นไปตามธรรมเป็นไปตามที่พระอาจารย์เปิดธรรมแบบตาเห็นข้อธรรมเยอะมากยิ่งอยู่เบื้องหน้านะคะเพราะว่าการเกี่ยวข้องกับผู้คนลูกศิษย์ของพระอาจารย์ที่ให้ตาเป็นตัวแทนสื่อสารกับพระอาจารย์ตรงอย่างเงี้ยนะคะการจากไปของคนที่เป็นที่รักของพวกเขาหรืออะไรต่างๆที่ส่งมาให้เราอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นแบบโอ้ที่สุดก็คือต้องทิ้งมรณะใช่ค่ะก็ไม่มีอะไรเราจะเห็นว่าชีวิตนี้เกิดมาก็ไม่มีอะไรค่ะนะเราก็พยายามสร้างประโยชน์ให้มากที่สุดและเป็นประโยชน์ในลักษณะของโลกุตระค่ะที่จะนำพาเราออกจากความแก่เจ็บตายนี่แหละประโยชน์สูงสุดค่ะอย่างอื่นมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นประโยชน์ชั่วคราวนะเป็นอนัตตาทั้งนั้นนะมีขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปหายไปหมดไปนะค่ะถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงนะคะดูตามความเป็นจริงกับสิ่งที่เจอหรือผัสสะที่เรากระทบอย่าเอาความอยากก่อนโอ้ถ้าความอยากก่อนนี่พาสังคมยุ่งแต่เรารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นในสังคมตรงนี้นะคะเอื้อเฟื้อกันนะคะแบบนั้นใช่ก็ฝากข้อธรรมแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆกันตามสมควรเนาะมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมก็คงประมาณนี้นะคะในส่วนของตาเองวันที่13 14 15ก็คงเหมือนเดิมเพราะว่าหลายท่านก็ประสานแล้วก็กระทำจาคะมาอนุโมทนานะคะก็คือเป็นตัวแทนในการถวายอาหารหรือใส่บาตรเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าใจได้นะคะมากันไม่ได้แต่ถ้าท่านที่มาได้ก็รักษาระยะห่างนะคะรักษาตัวเรารักษาผู้อื่นแบบนี้ใส่หน้ากากนะคะแล้วก็สเปรย์มือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆค่ะก็ทำให้ดีที่สุดก็จะได้ปลอดภัยไปด้วยกันก็ประมาณนี้ค่ะ